ไปค่ะวันนี้เราไปท่องเที่ยวต่อเดี๋ยวรอดูว่าบีจะถ่ายอะไรมาได้บ้างแล้วจะไปเที่ยวไหนไปค่ะโอ้ยทุกคนดีมากเลยตอนนี้บีอยู่ในช็อปนะคะช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะทั่วไปของที่นี่ของสเปนตรงปาลามาที่บีอยู่เนี่ยค่ะมันมีของแช่แข็งเป็นไอ้นี่เป็นปลาดีมากเลยทุกคนอยากให้ฟินแลนด์มีแบบนี้บ้างถ้าเราอยากกินเราต้องไปซื้อที่แบบช็อปใหญ่ๆอะช็อปเอเชียอะไรเงี้ยที่นี่มีดูค่ะโอ้ยสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผักกันบ้างมันก็จะมีถั่วยาวๆแบบเนี้ยอุ้ยแบบเนี้ยบีเคยเห็นพี่โรสเอาไปทำอร่อยดีคือถ้าทางจะอร่อยดีแล้วก็มีอาร์ติโชกก่ะอาร์ติโชกนะคะนี่โอ้ยที่ฟินแลนด์ไม่มีหรอกแบบเนี้ยมีค่ะแต่ว่ามันจะแพ็คๆมาแล้วก็แพงอันนี้แค่2ยูโร95โอ้โหที่ฟินแลนด์เหรออย่าให้เศษแล้วก็มีพริกด้วยโอ้ยมันดีต่อใจพี่ติ๊กหาอะไรก็จะมีพวกนู่นนี่นั่นอันนี้ที่ฟินแลนด์ก็มีมีแคปหมูด้วยแต่ดูแล้วถ้าทางจะแข็งหรือเปล่าไม่รู้มันจะมีอันละเอียดกว่าแล้วก็อันนี้ขนมเยอะแยะนี่มีบีสนใจนี่มากกว่าไอ้พวกที่มันเป็นแบบพวกเมล็ดเฮ้ยนี่ไงอันนี้คือเฮวอสคัสตอมอันนี้ก็คือเก่าลัดบ้านเราอันนี้คือเก่าลัดในส่วนของปีกไก่อยากให้ที่ฟินแลนด์มีปีกไก่แบบนี้บ้างอะมีค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าหมักมาเสร็จสรรพเรียบร้อยมันไม่มีแบบเนี้ยบีต้องเอามาล้างแล้วก็หมักเองอย่างเงี้ยหมักเองถ้าจะอร่อยกว่ามีเลยของโปรดทั้งหลายแหละเป็นพวกไส้กรอกพวกอะไรอย่างงี้นะคะนี่ๆๆอุ๊ยดีเดี๋ยวๆๆฟึบนี่ไงเฮ้ยถูกมากเลยอ่ะ43กิโลต่อกิโลถูกบีเคยดูเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยยูโรต่อกิโลอ่ะที่บาร์เซโลนานะแต่ว่าที่นี่มันจะถูกกว่าแน่นอนถูกดีอยากอ่ะถ้าเฉินเฉือนเนี่ยอร่อยดูของนู่นค่ะอันนี้มันจะแพงขึ้นอยู่กับอะไรนะนู่นค่ะราคาข้างบนแพงถูกขึ้นอยู่กับการหมักของแต่ละปีกี่ปีเขาก็จะเขียนไว้อะค่ะ12เดือนนู่นนี่นั่นอะไรอุ้ยน่ากินมากเลยนี่ที่พี่ถามมาอันนี้ก็คือมันจะเป็นพวกไส้กรอกนะคะไส้กรอกเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเฉือนแล้วก็กินได้เลยไปกินกับพวกไวน์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถูกมากเลยอะอุ้ยไม่เหลือแต่ว่าเดี๋ยวบีค่อยจะกลับมาซื้อทีนึงเพราะว่าตรงฟินแลนด์ตรงฟินแลนด์ตรงโรงแรมที่บีอยู่มันใกล้กับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อค่ะดูพี่ติ๊กจับอันนู้นอุ้ยถูกทุกคนถูกดีต่อใจมากเขาขายเป็นแบบนี้ด้วยเป็นเหลือเฉพาะไอ้เนี่ยอะไรนะกระดูกอ่ะแต่ว่าเป็นการหมักมาแล้วสามีบอกว่าเขาอาจจะเอาไปทำเป็นซุปก็ได้ซุปแล้วก็มีชิ้นใหญ่นี่ถูกมาก3ยูโรต่อกิโลอันนี้ยิ่งฟินเข้าไปอีกโอ้ยมีเนื้อปลามีกุ้งเฮ้ยดีอ่ะโหยดีโอ้โหเฮ้ยทำไมมันถูกอย่างนี้23ยูโร80เซนต์ต่อกิโลโอ้โหที่ฟินแลนด์อะฮะ58ยูโรค่ะเท่าหนึ่งอะโอ้ยปลาหมึกโอ้โหอาปูวะโอ้ยมันน่ากินมากเลยทุกคนอันนี้ปลาอะไรอะอันนี้อยู่ในช็อปนะเนี่ยโอ้ยดูทุกคนโอ้ยสามีก็ร้องโอ้
โอ้โหโอ้โหน่าทอดมากเลยถูกด้วย10ยูโรต่อกิโลโอ้โหทำไมมันอลังการงานสร้างขนาดนี้โอ้ยมีหอยหลอดด้วยมานาวายัสหอยหลอดมีหอยแครงหวานด้วยเฮ้ยมีหอยอันนี้ด้วยเนี่ยๆแค่หอยอันนี้ก็น่ากินแล้วอะทุกคนอันนี้หอยอะไรนะหอยแมงคู่2ยูโรต่อกิโลที่ฟินแลนด์เหรอคะ7ยูโรค่ะ8ยูโรโอ้ยมีแบบนี้ด้วยโอ้ยน่ากินเป็นปูค่ะเป็นปูอันนี้ไม่เป็นแบบแช่แข็งอันนี้เป็นแบบแช่แข็งโอ้โหเนี่ยแหละน่ากินมากเลยอยากแบบนี้แหละโอ้โหโครดใหญ่เลย14ยูโรเองอ่ะอุ้ยตัวเบลเลอร์อุ้ยตายละตายกิโล400กรัมโอ้โหกิโลละ10ยูโรทุกคนแล้วตัวนี้ก็กิโล4โอ้ย14ยูโรโอ้ยแม่เจ้ากินทุกวันอย่างเงี้ยกินทุกวันโอ้ยอิจฉาพี่โรสสุดๆเลยอ่ะอิจฉาคนที่อยู่สเปนนะใครก็แล้วแต่ให้ช้าหมด มีอะไรให้กินแบบนี้โอ้ยเนาะโอ้โหหอยตลับหอยตลับนั่นหอยตลับโอ้ยตอนนี้เราออกมาจากช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปช้อปปิ้งทางเดิมแต่เดี๋ยวเราจะไปไหนแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะนี่ไงเจอแล้วตลาดเอ้ยมันปิดหรือเปล่าเข้าไปดูค่ะหลายร้านที่ปิดค่ะหลายร้านที่ปิดบางร้านก็เปิดไก่อบร้านดอกไม้ฝั่งนี้จะมีขายร้านเหล้าร้านอะไรเงี้ยร้านชีสร้านอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยนู่นร้านนู้นบาร์นี่ไงนี่ที่บีชอบนั่งจำได้ที่บาร์เซโลนาเขาจะมีนะคะแบบเนี้ยคืออร่อยนะนั่งดื่มแล้วก็มันเป็นตาปัสมหากรรมเลือกพริกของพี่ติ๊กก็เกิดขึ้นนางเลือกอย่างเมามันทุกคนนางชิมไปด้วย1เม็ดแล้วก็บอกมันไม่ค่อยเผ็ดเขาก็เลยให้เลือกเอาเฉพาะอันใหญ่ๆที่มันเผ็ดตอนนี้เราก็ออกมาจากตลาดแล้วทุกคนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่25องศา25นะคะคือ25ครึ่งอ่ะคือแบบอากาศดีมากวันนี้ต่างจากเมื่อวาน19องศาโอเคเดี๋ยวเราไปช็อปกันต่อI'm searching for the curse
ื่องดื่มกันตอนนี้รู้สึกว่าอากาศร้อนร้อนตอนนี้สักประมาณ 26-27 องศาได้นะคะคือวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่านักท่องเที่ยวเยอะมากชาวจีนเยอะมากแต่บียังไม่เห็นคือคนเอเชียมีเยอะแต่ว่าคือยังไม่เห็นแบบคือหน้าตาไทยๆเลยคือยังไม่เห็นเลยโอ้ยมีแต่นักท่องเที่ยวอ่ะคือนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆเมืองนี้นะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งดื่มกันดีกว่าบีว่าจะพูดอะไรนะอ๋อไอ้นี่อะไรนะเวลาเดินผ่านเนี่ยค่ะเมืองเก่าๆอย่างเงี้ยเดินผ่านน่ะคือชอบที่จะดูประตูมากเลยประตูมันจะมีแบบคือมันเป็นแบบโบราณนะคะอย่างข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนู่นรูปนี่รูปนั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูข้างหน้าคือต้องเก่าจริงๆนะคะต้องเก่าจริงๆมันถึงจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูค่ะนี่แบบนี้เลยคือแบบชอบมากเนี่ยค่ะมันเป็นแบบเก่าๆอ่ะพี่ติ๊กก็อยากจะดื่มฮะมีถอดแว่นนี่ก็คือตรงตานี่ก็อาจจะเป็นสีอะไรนะสีขาวได้ห้ามยิ้มเดี๋ยวตีนงาออกโอ้ยสวยมากเลยดูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้รูปสวยๆได้ yes ไปดูหนุ่มๆไปดูหนุ่มๆ bye ทุกคนตอนนี้เราอยู่บนซิตี้ไซซีนปาโลมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆเมืองกันว่าจะเป็นยังไงไปเลยก็คือถ้านั่งรถชมวิวทั่วเมืองก็จะประมาณ18ยูโรนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่ารถแล้วก็ไปต่อเรืออย่างเงี้ยก็จะประมาณ24ยูโรประมาณเนี้ยค่ะถ้าที่จะไม่ผิดเออ28ยูโรค่ะ28ยูโรก็บัสทัวร์แล้วก็ไปต่อเรือนะคะบัสทัวร์บวกโบ๊ททัวร์นะคะก็จะ28ยูโรนะคะประมาณนี้เลยเขาก็จะจอดคือเราจำอินจำเอาอะค่ะคือจะลงตรงไหนก็ได้แล้วก็ต่อเลยจะกระโดดขึ้นอันไหนก็ได้อะไรเงี้ยจะกระโดดขึ้นรถคันไหนก็ได้ก็ประมาณนี้เลยWe'll be right back.
เราก็มาถึงข้างบนแล้วนะคะคือข้างบนปราสาทเนาะตรงเนี้ยค่ะตรงนู้นเขาก็จะมีร้านค้ามีห้องน้ำมีอะไรอย่างงี้ให้เข้าส่วนพิติกนั้นหรืออากาศอย่างนี้จะมีอะไรเล่า yes ไอศกรีมสิคะดูค่ะบรรยากาศทุกคนถ้ามาแบบนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าถามบิว่าถ้ามาแบบนี้อะไรที่ต้องเตรียมก็คือแว่นกันแดดหมวกแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะคะคือต้องเตรียมเมื่อกี้พวกบีซื้อไอศกรีมอะไรอยู่นะคนก็มองเลยเมื่อกี้มีคนประเทศอะไรก็ไม่รู้แหละใส่กระโปรงสั้นมากแล้วก็กระโปรงสั้นอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารองเท้าส้นสูงอะปี๊ดเลยอะแล้วทุกคนดูค่ะแบบนี้แล้วจะเดินยังไงมันเป็นพื้นแบบนั้นหมดเลยนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นโอเคกินไอติมก่อนจะพาไปกินซูชินะคะเมื่อกี้เพิ่งจะลงรถทัวร์ไปเมื่อกี้รถเป็นซิตี้ไซซิงเนาะก็ลงไปเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวจะไปกินซูชิกันเดี๋ยวไปหาร้านซูชิก่อนโอเควันนี้แดดดีมากเลยไปค่ะ